ล่าสุดเพื่อไทยยกรัฐธรรม,มนูญขึ้นมาตอกหน้าก้าวไกลเลยนะคะประธานสภาค่ะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติเอื้อผลักดันวาระพักใดพักหนึ่งค่ะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าหลังจากที่ช่วงค่ำวันที่25พฤษภาค,คมนะคะพักเพื่อไทย,ยได้มีการทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ของพักเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่าล่าสุดค่ะ 9นาฬิกาว,วันนี้นะคะเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของพักเหมือนกันตอกย้ำเรื่องดังกล่าวค่ะระบุว่าประธานสภาเนี่ยควรจะเปิดทางผลักดันทุกนโยบายของทุกพักร่วมรัฐบาลให้สำเร็จไม่ใช่มาผลักดันวาระของพักใดพักหนึ่งเท่านั้น ปัจจุบันที่เป็นเนี่ยเป็นรัฐบาลผสมมีภารกิจสำคัญใน MOU ร่วมกันไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครมาจากพักใดก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวงการเจรจาพักร่วมรัฐบาลพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าการจัดสรรตำแหน่งจะคำนึงถึงความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก หากจะยกกรณีที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งชนะโหวตทั้งนายกและประธานสภามาโดยตลอดไม่มีพักอันดับสองได้นั่นเป็นเพราะเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเด็ดขาดได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจึงชนะโหวตด้วยเสียงของสสและผู้สนับสนุนในกรณีนี้เนี่ยเราชนะมาด้วยกันค่ะก็ควรจะทำงานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพักร่วมรัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะมาใช้มวลชนกดดัน แต่ควรจะหาทางทำภาร,รกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สำเร็จประเทศจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ นอกจากนั้นนะคะบอกว่าหากจะพิจารณากันอย่างท่องแท้เนี่ยตามรัฐธรรมนูญมาตรา116และ119ประธานสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยเป็นประธานของสสทั้งสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลรัฐธรรมนูญมาตรา116จึงบัญญัติว่าประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองในเวลาเดียวกันไม่ได้ค่ะ ประธานสภาจริงต้องผลักดันยัตติใดๆไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลฝ่ายค้านหรือประชาชนเข้าสู่สภาไม่เลือกปฏิบัติและหาทางลดอุปสรรคทั้งหลายตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาก็ความคิดเห็นเนี่ยคล้ายๆกับดรเจตที่เราได้รายงานไปเมื่อสักครู่ค่ะ